All animals are equal, but some animals are more equal than others. George Orwell. สัตว์โลกเท่ากันหมดแต่สัตว์โลกบางชนิดมันมากกว่าเท่ากันกว่าตัวอื่นจอร์จโอเวลล์เครดิตพี่ดำนะครับพี่ดำแกไม่ดีแกคงฟังผมคุยเรื่องแกคงทนไม่ได้กับทหารตอนนี้นะมึงอย่างว่าครับเราไม่ถูกเสมอไปไม่ใช่ว่าเราผิดเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคำความหมายของมันก็คือเราก็ผิดบ้างถูกบ้างอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าตลอดชีวชั่วนาตาปีเราจะผิดอย่างเดียวอ่ะเราไม่ถูกเสมอไปไม่ใช่ว่าเราผิดเสมอวันนี้ก่อนจะคุยเรื่องก็กราบนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์นะครับบุญใดกุศลใดผมและท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติมาด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจ ก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่ผู้ที่สนับสนุนดวงจิตวิญญาณที่สนับสนุนประชาธิปไตยที่ตกตายไปขอให้ดวงจิตวิญญาณเหล่านั้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลตกทุกข์ขอให้คนทุกข์มีสุขขอให้มีสุขดียิ่งขึ้นไปสาธุสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักประชาธิปไตยทั้งโลกนี่คืออาคารที่349 ลงวันที่5/8/2557ก็สวัสดีคุณอนุรัตนาสวัสดีแคนาดาสวัสดีคุณนิคคุณหน่อยที่เท็กซัสคุณลุงที่แมรี่แลนด์คุณซิดอัสเนลที่ไอดาโฮแล้วก็คุณซีรีน้องซีรีผู้เลอโฉมแห่งวิชิตาลายแมนแล้วก็ออสตินเท็กซัสรวมทั้งอุปลาโฮมาแล้วก็ทุกอาชีพโดยเฉพาะคุณขับรถแท็กซี่ในลาสเวกัสซานฟรานซิสโกและ LA แล้วก็คุณเจ้าใหม่คุณบ๊อบที่นิวยอร์กคุณบ๊อบนี่แกก็เป็นผู้สื่อข่าวบันพดไปแล้วคือเอาข้อมูลบันพดไปขยายที่นิวยอร์กก็โอเคนะครับก็ไปทำใบปลิวแจกที่เซ็นทรัลพาร์คเลยโอเคหวัดดีครับแล้วก็มาที่อเมริกาเหนือก็มาที่อเมริกาใต้ออกคุณกิตที่เท็กซัสก็มาอเมริกาใต้ก็ลิมาเปรูบราซิลอาร์เจนตินาแล้วก็อินคาพวกสวัสดีพวกอินคาด้วยแล้วก็มาโจนส์เบิร์กที่แอฟริกาแทนซาเนียอาร์อีอิสราเอลก็สวัสดีครับชาวนอร์เวย์สวีเดนก็คนไม่มีที่สวีเดนรู้สึกว่าจะมีผู้เสื้อแดงไทยเราอยู่เยอะก็สวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสเดนมาร์กฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมโดยเฉพาะเบลเยียมนะครับมีท่านผู้นึงผู้มีอุปการะบรรพตมากไม่ลืมครับผมเป็นคนที่ไม่ลืมคนที่เคยสนับสนุนที่เยอรมันก็คุณโปคุณโปรคุณออนคุณหน่อยป่าโยแล้วก็หลานโฟกหลานเอาดีแล้วก็มาที่เยอรมันนะครับแล้วสวัสดีเยอรมันทั้งหมดแล้วก็มาสวัสดีนิวซีแลนด์สวัสดีดูไบฮัมบูดาบีก็สวัสดีท่านนายกทักษิณสวัสดีนายกปูและครอบครัวทั้งหมดนะครับแล้วก็มาสวัสดีจีนสวัสดีอินเดียสวัสดีเกาหลีใต้นะสวัสดีหลานแพตตี้หลานคาราเกะจะอยู่ไหนก็ไม่เป็นไรสวัสดีกันถือว่าอยู่ญี่ปุ่นนะก็มาสวัสดีไต้หวันคนไทยในไต้หวันทั้งหมดนะครับแล้วสวัสดีไต้หวันสวัสดีฮ่องกงแล้วก็มาสวัสดีจีนคุณธีระแก้ววังกอกแอนเดอร์แกงเนี่ยสวัสดีชาวจีนที่ฟังภาษาไทยผ่านคลิปบันพดผู้สื่อข่าวจีนที่ฟังคลิปบันพดสวัสดีชาวพม่าชาวเวียดนามชาวลาวชาวเขมรแล้วก็สวัสดีพี่ไทยเราก็ตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนศรีสะเกษหนองคายอุบลอุดรขอนแก่นสุรินทร์กาฬสินธุ์มุกดาหารพิษณุโลกแล้วก็ชัยภูมิพะเยาเลยก็ไปต่อก็มาที่นครสวรรค์ปากน้ำโพแล้วก็อะไรปากน้ำโพเลยอะไรกันดูนครออกกำแพงเพชรออกกำแพงเพชรนี่เจ้าใหญ่เลยเจ้าใหญ่กำแพงเพชรแล้วก็มาที่แถวตะวันออกก็ตะวันออกก็มีจันทบุรีอะไรอ่ะปากไอ้จันทบุรีก็มี
อะไรพัทยาบาเบียมาหัวหินมาบางแสนย้ายไปย้ายมามากรุงเทพธนบุรีพี่คุณอะไรกับพี่อะไรวะบางอะไรบางอยู่แถวไหนวะเดี๋ยวยังไม่ออกเลยจำไม่ได้แล้วอาตัวแจ้ตัวเฮียแห่งประชาชื่นคุณเกรซเคลลี่ใช่ป่ะเกรซเคลลี่คุณอเล็กซานเดอร์เกรซไม่ใช่เกรซเคลลี่คุณเกรซอเล็กซานเดอร์แล้วลงมาที่ปากน้ำสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีคนแฟนกับบรรพตเยอะที่สุดเนี่ยสามแห่งเนี่ยแล้วกรุงเทพธนบุรีแล้วก็มาลาดบุรีลบบุรีลาดบุรีลบบุรีแล้วก็ไปนครปฐมไปนครปฐมแล้วก็มาสระบุรีนะครับบอกสระบุรีก็คนฟังเยอะต่อไปก็มาที่สมุยเกาะสมุยก็มีหลานแอนเดอร์แกงมีตังพัทลุง นครศรีธรรมราชภูเก็ตแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็สวัสดีมาเลเซียสวัสดีอินโดนีเซียคนไทยในอินโดนีเซียสวัสดีสิงคโปร์สวัสดี อะไรฟิลิปปินสวัสดีพี่บิลลี่เดอะแก๊งออสเตรเลียแล้วสวัสดีนิวซีแลนด์แล้วก็ good day everyone around the world you pay attention to my clip the speech of my clip ก็ appreciate extremely appreciate everyone around the world ก็สาธุไปมั่วที่พายไอ้ยี่บัดพุทธมึงบ้าเลยสิ่งนึงที่วันนี้สองวันก่อนนั่งคิดถึงไม่น่าเชื่อนะว่าคนนี้จะถูกลืมไปโดยที่ไม่มีใครใส่ใจเลยคือด็อกเตอร์วรพลพรหมวิกรบุตรซึ่งผมว่านักวิชาการเนี่ยผมชอบอีกสองคนนะคือด็อกเตอร์วรพลพรหมวิกรบุตรแล้วอีกคนนึงก็คือที่เสื้อแดงนะแล้วอีกคนนึงก็คืออาจารย์วรเจตภาคีรัตน์นอกนั้นผมก็ธรรมดาก็ชอบนะก็สนับสนุนชอบแต่สองคนเนี้ยถือว่าอยู่ในใจก็น่าเสียดายที่ท่านไม่อยู่แล้วก็ที่ไม่อยู่นี่ก็คิดอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีข่าวก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยก่อนที่ดร.วรพลท่านจะตายเนี่ย มีข่าวแจ้งมาที่ผมว่าข้างบนเนี่ยข้างบนคืออำมาตย์ใหญ่เขาขอให้ดร.วรพลเนี่ยออกจากเสื้อแดงอันนี้มีข่าวเชิงในเชิงลึกเลยนะว่าให้ดร.วรพลเนี่ยออกจากเสื้อแดงหลังจากนั้นไม่นานก็มีการพูดกันว่าดร.วรพลพรหมวิกรบุตรเป็นไส้ศึกของข้างบนมาอยู่เสื้อแดงแต่จากนั้นอีกไม่นานก็อยู่ดีๆก็ตายไปโดยที่ไม่มีสาเหตุผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องดร.วรพลพรหมวิกรบุตรเรื่องใหญ่ส่วนตัวผมเชื่อว่าท่านคงถูกแอมมาดเก็บผมเชื่ออย่างนั้นนะถ้าเป็นคนที่แปลกเหมือนผมเกือบทุกอย่างสาขาวิชาที่เรียนมาก็เหมือนหมดมีทั้งแอนโทรโพโลยีมีทั้งโซเชียโลยีเหมือนมันมีท่านเป็นคนที่เรียนมาเหมือนผมเกือบหมดทุกอย่างเลยแล้วก็แปลกที่สุดเลยคือท่านเลี้ยงแมวเยอะเหมือนผมท่านเลี้ยงแมวที่30-40ตัวเหมือนผมเลยซึ่งตลกมากผมไม่รู้หรอกว่าท่านเลี้ยงแมวมากมายจนกระทั่งว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านสูญสิ้นซึ่งชีวิตผมถึงรู้ว่าท่านเลี้ยงแมวไว้เยอะก็น่าเสียดายนะคนดีๆก็ต้องมาสังเวยให้กับอำมาตย์ซึ่งไม่ได้เห็นมนุษย์เราเป็นผักเป็นปลา วันนี้ก็ต่อจากคุยต่อก็มาคุยเรื่องพระประเทศนี้มันเละไปแล้วนะครับศาสนาพุทธไม่เละแต่ผู้ที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองอยู่ในจีวรเนี่ยเละหมดไม่นักบวชที่ควรไปก็ไปที่ไม่ควรไปก็ไปอโคจรทั้งนั้นไปนั่งไปไอ้คนนี้มนต์ก็ประสาทแดกถ้าอยากจะถูกตังนะก็ไม่ต้องนิมนต์พระก็ไม่ต้องเสียตังเอาเงินไปตีหม้อดีกว่ามึงนิมนต์พระนะพระก็ไม่ใช่นักบวชไปนั่งแดกอยู่ในโออิชิผมไม่ได้ใช้คำว่าฉันนะให้นิมนต์นักบวชห่มเหลืองไปนั่งแดกอยู่ในโออิชิซึ่งเป็นที่อโคจรทุเรศสิ้นดีผมไม่รู้ใครนิมนต์นะแต่รับรองได้ว่าไม่ได้บุญมิได้บาปไปแทนเพราะมันไม่เหมาะสมทั้งเหตุทั้งปวงนะก็
ไม่รู้จะพูดยังไงนะคือถ้ามีเงินอยากจะทำหาแล้วก็ทำไปแล้วกันแต่ว่าทำแล้วมันไม่ได้บุญครับแม่งมีแต่บาปผมก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรก่อนจะคุยเรื่องอื่นก็คุยเรื่องรายการเช้านี้ผมว่าดีเพราะว่า แฟนคลับใหม่ๆที่ติดตามรายการเช้านี้เนี่ยก็บางคนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่ผมพูดทุกวันเนี่ยบางคนก็บอกถึงบางอ้อโอ้โหมันขนาดนี้มันไม่ใช่ขนาดนี้มันยิ่งกว่านี่สิบเท่าเพียงแต่ว่าพวกเราไม่รู้เรื่องขนาดนึงไม่เคยรู้มาก่อนเพราะเราอะไรเราเข็มขัดสั้นขาดไปถึงวันนี้เรามาดูว่าก็เรามาคุยว่าเขาบอกต่อนะเรื่องการกระจายข่าวของน้องเปิ้ลกฤษดาอะไรเนี่ยที่ถูกทรมานอะไรเนี่ยเรื่องนี้ถามผมว่าจริงไหมจริงผมรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าแม่ทำอย่างนี้เพราะวิธีการอย่างนี้เนี่ยทั้งไม่ใช่ทหารทำนะตำรวจก็ทำตำรวจไทยทหารทำอย่างนี้หมดพูดคำตบคำพูดคำตบคำไม่ใช่ตบเบาๆนะตบแบบดังเพี้ยเลยนะเพราะว่าการตบเนี่ยมันมีส่วนดีก็คือว่าไม่บาดเจ็บมากอย่างมากก็หน้าบวมหน้าแดงเป็นรอยมือท่านนั่นเองเขาก็ทำอย่างนี้ไม่กระทืบไม่อะไรคือมันจะมีร่างกายมันจะมีบาดแผลเอาไปแช่น้ำแข็งอย่างเงี้ยเอาไปแช่น้ำเย็นเอาไปแช่น้ำแข็งก็ทำกันมาทั้งนั้นแหละครับเห็นมากระตาเห็นมาเพราะเป็นเรื่องธรรมดาผมถึงบอกว่าอย่าไปรายงานตัวนะให้หนีซะทุกฝ่ายให้หนีซะไม่มีประโยชน์เชื่อผมตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้เรื่องคุณเปิ้ลน้องเปิ้ลที่ถูกทำลายนี่ก็อยากให้น้องเปิ้ลขยายเยอะๆแล้วอยากให้พวกเราได้ขยายเรื่องนี้ไปเยอะๆอย่ามองข้ามนะเรื่องนี้ก็คืออะไรมันคือพาราดิมชิปมันคือต้นแบบของการทำลายกันซึ่งละเมิดสิทธิมนุษยชนโลกข้าหลวงใหญ่ UNHCR เขาคงไม่ยอมเรื่องนี้ง่ายๆนั่นถ้าการขยายคลิปอันนี้ออกไปยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยความชิบหายจะมาเกิดแก่พวกไทยี่กับฮิตเลย์ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็อันนี้ก็ต้องบอกว่ายุทธวิธีของผู้พันสู้นี่ก็เห็นด้วยผมเห็นด้วยอย่างนี้นะครับคือกวนตีนมึงแล้วกลัวทำลายชื่อเสียงมึงให้ป่นปี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะหน้าด้านหน้าทนได้ขนาดไหนในเวทีโลกและในเวทีที่มันกำลังจะขึ้นมาเป็นนายกเดี๋ยววันนี้การเมืองเราจะคุยเรื่องว่ามันจะขึ้นมาเป็นนายกแล้วมันจะสำเร็จหรือไม่นะเรามาคุยเรื่องเก่าๆก็แต่ที่ถามว่าเรื่องพวกนี้ผมรู้เป็นอย่างไหน คนระดับไม่ไปยกยอตัวเองคนจบโรงเรียนผู้ใหญ่ว่าแค่นั้นเรื่องอย่างผมเนี่ยมันก็ต้องมีคอลลีกนี่ฮะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่จบผู้โรงเรียนผู้ใหญ่ว่าแค่นั้นเรื่องซึ่งทำงานอยู่ในสหประชาชาติมากมายมหาศาลนี่แน่นอนทำงานอยู่ในยุโรปเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในทางยุโรปทั้งหมดพวกนี้เขาติดต่อกันอยู่เขาติดต่อผมกันอยู่เขาถึงส่งเอกสารข้อมูลมาก็มาเล่าให้ฟังหัวเราะตกเก้าอี้ตอนจับมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนั่งแดกเหล้าไปคุยไปหัวเราะตกเก้าอี้หัวเราะเรื่องไอ้โกฟี่อนันต์ใจบอดไม่จะต่อยกันเขาบอกแต่ว่าต่อยเรื่องเฮียเลยว่าไอ้เรื่องนี้แหละ sufficient economic เนี่ยแล้วคนคิด sufficient economic ไอ้บอดว่าไม่ได้เลยไอ้เฮียนี่ไม่เคยคิดเฮียอะไรเป็นเพราะมันไม่รู้เรื่องมันเรียนหนังสือน้อยจบม.8 ด้วยไม่รู้เลยแม่งไม่ได้เรียนเฮียอะไรเลยแต่ความที่แม่เป็นใหญ่ในแผ่นดินก็โอ้ยแม่เก่งชิบหายอัจฉริยภาพสูงส่งก็ไอ้โคฟี่อันนั้นก็ไปเอาอะไรวะอะไรดีเด่นเกี่ยวกับ การบริหารน้ำเฮียอะไรรู้แม่ก็ไปจ่ายเงินเขาไปบริจาคเงินไปกี่ร้อยล้านก็เอาอันนี้ให้โคฟี่อันนั้นมาเที่ยวเมืองไทยก็เอามาให้มัน ปรากฏว่ามาให้มันก็มาคุยทีเดียวเลยว่ามันก็คุยเรื่อง sufficient economic มาแล้วไอ้สัตว์นี่มาแล้วคุยเรื่อง sufficient ไอ้โคฟี่อันนั้นมันรู้อยู่แล้วว่า sufficient economic มันใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าไอ้สอบบัตรไม่ใช่เป็นคนคิดมันคิดมาเมื่อประมาณสักเกือบร้อยปีคิดกันมาเกือบร้อยปี sufficient economic เนี่ยแล้วก็มีการเอาไปใช้หลายประเทศและเจ๊งหมดประเทศแม่งเจ๊งหมดเลยเพราะไอ้ sufficient economic เนี่ยสุดท้ายเนี่ยคำว่า sufficient economic เนี่ยท่านทั้งหลายคิดนี่มันมาจากคำว่าอะไรมันมาจากคำว่ามันกลับกันน่ะมันมาจากคำว่า insufficient economic อ่ะคืออะไรอ่ะคือความไม่เพียงพอไงเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอแล้วทำยังไงให้มันพอเพียงให้มันพอเพียงนี่คือคำพูดของมันระหว่าง insufficient economic to sufficient economic แต่ความที่มันไม่มีความรู้
มันมีความรู้ว่าไอ้ sufficient economic มาจากคำว่า insufficient economic ไอ้ไม่ใช่ insufficient economic มันคู่กันก็มันไม่เพียงพอแล้ววิธีแก้ให้มันพอเพียงคือให้มันเพียงพอแต่มันพูดผิดมันไปพูดหลุดปากว่าพอเพียงแล้วเสร็จแล้วแม่งอธิบายไม่ได้ด้วยตัวมันเองมันอธิบายไม่ได้เพราะอะไรมันก็คือใครมันสูงสุดอยู่บนยอดพีระมิดพอมันอธิบายไม่ได้แม่งพอมาถึงมันก็เลยถู